อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินวิน 4x4 Accessory 092-824-1465ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9468 SMS 482-7772 วรรคตามในข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2 ครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับไปดู SMS กันหน่อยครับมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่ารถไฟฟ้าดียังไงครับมีข้อดีอย่างไรซื้อมาแล้วใช้บนถนนบ้านเราได้จริงหรือเปล่าหรือว่าบอกรถไฟฟ้าดียังไงก็ขึ้นอยู่รถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรไม่เกี่ยวเลยในพวกรถไฟฟ้าทั้งหลายแหละใช่ไหมซื้อมาแล้วดียังไงเพิ่งไปดูกับพี่บอสไปยืนดูเทสลาที่ฮ่องกงอยู่เทสลาเอสเทสลาเอสด้วยโหมันหล่อมากเลยนะก็บอกว่าจริงๆมันดียังไงต้องถามว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลส่งเสริมมันก็ดีทั้งระบบแล้วแต่เผอิญว่าบ้านเราอ่ะวันนี้คุณจะไปเติมที่ไหนอ่ะคุณจะไปชาร์จที่ไหนอ่ะถูกไหมตอนนี้เขาก็มีบริการปตท.เริ่มทำออกมาปั๊มที่เสียบปลั๊กแต่มีกี่ปั๊มมีน้อยถูกป่ะแต่ถ้าโอเครัฐบาลสนับสนุนเหมือนอเมริกาที่เขาให้ใช้กันเลยมีจุดรองรับการชาร์จได้เยอะๆเราก็คือรถเหล่านี้มันมีข้อจำกัดของมันอยู่ถูกป่ะคือรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยคุณชาร์จมันวิ่งได้กี่กิโลเองเจอรถติดอย่างบ้านเรากิโลมันก็ลดลงนะมันไม่ใช่ว่าวิ่งเขาพูดเขาบอกชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้30โลเจอรถติดเข้าไปบางทีมันไม่ถึง30นะ15 16โลก็อาจจะหมดละถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันมีสถานที่เติมชาร์จไปเยอะๆเหมือนปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยในปั๊มน้ำมันมีปั๊มน้ำมันสองหัวใช่ไหมเติมไปทุกปั๊มคนก็จะมีความมั่นใจได้แน่นอนแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขามีการดึงดูดอย่างเช่นในอังกฤษถ้าคุณขับรถที่เป็น EV ขับรถเข้าดาวน์ทาวน์ย่านลอนดอนเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเข้าจอดฟรีด้วยมีที่เสียบให้เสร็จเรียบร้อยมีที่เสียบให้เรียบร้อยจอดฟรีค่าเข้าเมืองไม่ต้องเสียไม่ต้องกดมิเตอร์ไม่ต้องหย่อนมิเตอร์แล้วก็สามารถเข้าดาวน์ทาวน์ได้มันก็ขึ้นทางด่วนไม่ต้องเสียตังค์อ่ะครับแล้วก็ช่วยลดมลพิษในตัวลอนดอนให้มันน้อยลงคนก็มีแรงจูงใจตอนนี้รัฐบาลของเราทำได้แค่อะไรครับเริ่มปรับราคาภาษีรถไฟฟ้าให้มันถูกลงอันนี้สำคัญนะเพราะว่ารถที่เป็นไฟฟ้าหลายๆส่วนระบบต่างๆถามว่าเพิ่งจะมาฮิตบ้านเราตอนเราเปิดสปีดแชนแนลใหม่ๆผมทดสอบรถตั้ง4คันที่เป็นรถ EV นิสสันลีฟนะเชฟโรเลตบูเทสลาตัวที่เป็นโมเดลเดียวกับโรตัสเอ็กซิสตัวแรกของเทสลาเราทำมาตั้งหลายโมเดลฮะเราทดสอบมาตั้งหลายโมเดลแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าณตอนนั้นรัฐบาลไม่ได้สนใจเรื่องราวเหล่านี้เลยแล้วก็รถพวกนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเอาเข้ามาราคาคันหนึ่งคิดเป็นเงินออกมา 5-6 ล้านบาทใครจะซื้อล่ะพ่อคันละไม่กี่แสนนี่สันลีฟเนี่ยตายในญี่ปุ่นคันไม่กี่แสนบาทเองถูกป่ะเพราะตอนนั้นกฎหมายไม่ได้ครอบคลุมกฎหมายบ้านเราจดที่แรงม้ากับ CC แต่นี่เข้ามาเป็นกิโลวัตต์จะจดกันยังไงจดทะเบียนไม่ได้กลายเป็นรถเถื่อนซะอย่างนั้นวันนี้เราต้องแก้กฎหมายเราก่อนนะให้รองรับเรื่องเหล่านี้ก่อนแล้วรัฐบาลเองก็คงต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการแก้กฎหมายชุดนี้การวางแผนรองรับจุดจอดจุดชาร์จพลังงานผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีหรือวันนี้กรุงเทพถ้าดูแล้วมันเป็นมลพิษมากฝุ่นควันมันเยอะอาจจะเริ่มจากถ้าเป็นรถไฟฟ้าอาจจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าอาจจะเป็นแรงจูงใจภาษีอะไรอุปกรณ์ที่ต้องสิ้นเปลืองที่ต้องเสียหายถูกต้องฟรีภาษีนี่สนับสนุนอยู่ที่ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ชัดเจนนะเรื่องพวกนี้ผมว่าหัวชัดเจนหางก็ตามไปเป็นแถวอ่ะตอนนี้มีร่างแผนแม่บทกันครับแต่ว่าแผนแม่บทเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวจากการทดลองร่วมในฝั่งของกระทรวงพลังงานร่วมกับทางฝั่งปตท.นะครับวางว่าแผนในการที่จะกระจายจุดให้ครอบคลุมแล้วก็รองรับสาธารณูปโภคเกี่ยวกับของรถ EV เนี่ยน่าจะสมบูรณ์ใกล้เคียงตามค่ามาตรฐานการใช้งานในฝั่งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเองนะฮะในช่วงปี2029นะครับณตอนนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นผมอ่านนะโอ้โหหนังสือพิมพ์ตื่นตัวเลยครับเทสลามาโอ้โหงานเนี้ยบริษัทน้ำมันเจ๊งเขาไม่เจ๊งหรอกคุณ
สตอร์คงเปลี่ยนเป็นเทสลาวิ่งกันทั้งกรุงเทพบริษัทน้ำมันก็ไม่เจ๊งกลายเป็นเทสลาเองมีปัญหาอยู่ไม่ได้ไงมันคนละตรงข้ามไปไม่ใช่แล้วปัญหาของเราคืออะไรรู้ป่ะเขาบอกว่างานนี้บริษัทน้ำมันเจ๊งแน่ถ้าเป็นรถ EV กันทั้งประเทศไม่เจ๊งหรอกครับเพราะบ้านเราอ่ะยังต้องซื้อน้ำมันไปปั่นไฟฟ้ามาชาร์จอยู่ดีถูกฮะคือถ้าคือแต่ต้องยอมรับเลยว่าพลังงาน EV หรือรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นพลังงานอนาคตที่เราต้องเจอจริงๆแต่ว่าเวลาเนี่ยมันอยู่อีกกี่ปีหลายคนก็คาดกันว่าอีก10ปี15ปีหรือ30ปีแต่ผมเชื่อเลยว่าไม่เร็วกว่า20ปีแน่นอนที่เราจะใช้ EV แบบ 100% แล้วรถยนต์ที่ใช้ลักษณะของเชิงพาณิชย์ที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยก็ยังไม่เหมาะที่จะใช้เป็นแบบ EV ล้วนนะครับยังคงต้องพึ่งพาสันดาปภายในอยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มีปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยผสมกันมีมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีการเสียบปลั๊กได้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะอยู่ระหว่างช่วงจากวันนี้ไปจนถึง15ปีข้างหน้าเราจะต้องใช้แต่ก็ยังมีอยู่2ทางเลือกในอนาคตก็คือไฮโดรเจนกับ EV ซึ่ง Toyota เอง อยู่ทั้ง2ขาเลยก็คือไฮโดรเจนก็คือจะมีมิไลในการพัฒนาเป็นโปรดักชันจริงแล้ว ส่วนTesla เอง Toyota ก็มีหุ้นอยู่ใน Tesla นะครับแล้วก็หุ้นใหญ่ด้วยหุ้นใหญ่แล้วก็โรงงานที่กำลังจะเปิดแถลงข่าวล่าสุดก็คืออยู่ในเนวาดาอยู่ในกลางทะเลทรายเลยซึ่งใหญ่มากนะครับก็คาดว่าน่าจะโอเคแล้วในมุมซีกโลกตะวันออกอย่างจีนเองก็เป็นเจ้าพ่อของรถไฟฟ้าอยู่แล้วผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่มาแน่นอนแต่สำหรับบ้านเราเองเนี่ยถ้ายังไม่มีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงเนี่ยเรายังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บางคนต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินถ้าเรายังไม่มีอย่าคิดถึงไกลถึงขนาดนั้นแค่15ปีข้างหน้าก่อนว่าเราจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายดีกว่าคิดง่ายๆบ้านเราเนี่ยเอาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยคุณขับเทสลาเนี่ยน้ำท่วมคุณจะลุยยังไงผมยังงงเลยคือตอนนี้ถ้าเกิดมองในกลุ่มของการทดลองใช้งานในฝั่งยุโรปและก็อเมริกาเองหลายรัฐแล้วก็หลายเมืองในยุโรปเนี่ยทดลองใช้กับรถสาธารณะขนาดใหญ่ก็คือรถเมล์รถโดยสารเนี่ยถูกนำไปใช้แล้วฝั่งของสิงคโปร์มีการปรับรถเรือที่เป็นเรือทัวร์ภายในประเทศเนี่ยทั้งหมดเป็นเรือไฟฟ้าเพราะนั้นเนี่ยก็เห็นว่ามีการพยายามนำเอาเทคโนโลยีชุดแพ็คแบตเตอรี่ชุดมอเตอร์ในการทำงานเนี่ยกระจายลงไปในการใช้งานหลากหลายรูปแบบขึ้นครับก่อนรับสายคุณกมลรอแป๊บนึงนะเราให้ฟังผมไปปักกิ่งทะเลสาบซีหูล่องเรือไฟฟ้าครับเป็นแบตเตอรี่ครับญี่ปุ่นเขาว่าใช้ตั้งนานแล้วเรือใช้ตั้งนานแล้วเรือเก็บขยะในคลองเก็บไฟฟ้าเลยเรือนี่เป็นแบตเตอรี่ล้วนๆไม่มีเครื่องครับนี่แน่นอนเลยเรื่องมลพิษซึ่งยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลต้องทำผมเชื่อว่ารู้อยู่แล้วก็คือเราจะทำไงให้ผู้ผลิตทุกค่ายเนี่ยมุ่งมาสู่บ้านเราแล้วก็สร้างโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนที่มันแพงๆยากๆพวกนี้อยู่ในบ้านเราแล้วก็เป็นแหล่งผลิตแล้วก็จำหน่ายแล้วก็ส่งออกไปที่อื่นก่อนเราคุยเรื่องนั้นผมว่าคุยเรื่องคอร์รัปชันก่อนไหมเรื่องนึงถ้าตัดปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ครับลองมารับสายดีกว่าเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะโอเครับสายคุณกมลครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทษทีให้รอนานไปหน่อยอาจารย์เอกครับอาจารย์เอกเดี๋ยวทวนความจำอาจารย์เอกหน่อยเคยเอาเทียนหน้าไปเปลี่ยนโชคสี่ต้นน่ะจำได้ไหมแล้วผมจะให้ด้ามบล็อกคุณอันหนึ่งอ่ะของบ้านนะเห็นมาจำได้ครับจำได้ครับไปเห็นนานแล้วฮะเจ32ครับผมทำมาหลายแท็กเตอร์อยู่อ่ะครับผมจำได้ครับไม่เห็นมาเอาเลยด้ามบล็อกอ่ะตอนนี้ผมอยู่ปั๊มเมสโซตรงข้ามที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะตอนเนี้ยเชียงกงใหม่อ่ะครับผมครับผมขายหลายแท็กเตอร์อยู่ครับจำได้ครับเชียงกงใหม่ที่ไหนพี่เนี่ยไอ้ปั๊มเมสโซที่ใหญ่ที่สุดในโลกรังสิตใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะเหรอปั๊มเมสโซใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเมื่อก่อนเลยเขาแข่งว่าใหญ่ที่สุดตอนนี้มันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตอนนี้แล้วเพื่อนผมอ่ะอยู่หลังพี่หมออ่ะเป็นทหารอ่ะเต็มเลยหลังพี่หมอครับแล้ววันนี้ผมไปโตต้าไอเพตานะออกชื่อหน่อยไปรอครึ่งชั่วโมงไม่ทำอะไรให้ผมเลยอ่ะแล้วพี่ไปทำอะไรที่เพตาครับไปถ่ายน้ำมันเครื่องไปใส่น้ำมันหัวเชื้อใส่น้ำมันโซล่าใส่กองเครื่องชั่วโมงไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาบอกงานเขาเยอะแล้วช่างเขาก็นั่งผมไปยืนมองนะช่างนั่งเป็นแถวเลยเป็นสิบคน ผมเลยขึ้นมาอีกตรงยูเทิร์นเนี่ยสบายมากเลยทำไป 4-5,000 บาทเนี่ยมันแล้วแต่ศูนย์บริการแต่อันไม่ดีเขาพอพี่ไปถามปุ๊บพอพี่ออกมาไปถามว่าเอ๊ะทำไมช่างที่นั่งอยู่เป็นสิบคนนี่เขารออะไรกันอยู่อ๋อช่างช่วงล่างครับคนละแผนกช่างไฟครับรองานอยู่แต่ว่าช่างเปลี่ยนควิกเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่
มี2คนแน่นเอียดเมื่อวันนี้ผมใส่หัวเชื้อหมดละทั้งเครื่องทั้งโซล่าผมใส่หมดเลยเพตานี่ก็พอแล้วอาจารย์เล็กมาด้านบล็อกอ่ะฮะอาจารย์เล็กเมื่อไหร่มาด้านบล็อกอ่ะอ๋อเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวไปครับของทหารเลยของทหารเลยมาเลยครับผมขอบคุณมากครับคุณนี่เขานัดไปเอาของคุณไม่ไปเอาเองเขาโทรมาทวงไงครับผมทวงว่าผมทำไมไม่ไปเอาครับผมผมอยู่สวนหลวงใกล้ๆกับไอ้เฮล้ออ่ะอ๋อเดนโมเฮลโหลอ่าเฮลโหลเชียงกงผมอยู่จราซอย26ตอนนี้มันทุบทิ้งหมดแล้วครับอยู่ใกล้ๆกันได้ครับเดี๋ยวรถแท็กเตอร์เสียจะไปหาพี่เดี๋ยวนั้นมีอะไรแท็กเตอร์มุ่งไปหาพี่กมลเลยครับรถตักล้อยางอ่ะเกี่ยวกับโรงสีผมบริการได้หมดแล้วครับได้ครับแล้วเฮลโหลเฮลเหลอนี่เพื่อนกันทั้งนั้นอ่ะได้ครับแล้วอยู่หลังพี่หมอซอยลาซานน่ะครับคุณจะซื้อรถจี๊ปรถอะไรน่ะจะเยอะเลยเป็นร้อยคันน่ะหลังพี่หมอนั่นน่ะเพื่อนผมทั้งนั้นรถอะไรนะพี่หรือพวกรถจี๊ปวีโก้วีทาร่าอะไรพวกนี้เยอะอ๋อรถโฟร์วีลทั้งหลายจี๊ปหม้อสูงอะไรเงี้ยจี๊ปทหารที่ประมูลมาเยอะเขาเข้ามาจากที่นู่นน่ะพี่หลังพี่หมอเลยซอยลาซานหลังพี่หมอเลยผมสนใจจี๊ปทหารเนี่ยเขาเอาเข้ามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปถามพี่หมอประมูลกรมไงประมูลกรมรถปลดระวางรถทหารอยู่หลังพี่หมอได้ได้ครับขอบคุณข้อมูลเดี๋ยวไปถามพี่หมอเอาเดี๋ยวผมให้ทีมงานขอเบอร์พี่กมลไว้ก็ได้ครับได้เลยได้เลยได้เลยนะได้เลยครับได้ครับครับพี่ผมเพียงน้อยแล้วเพิ่งจะโทรติดเนี่ยจ้าโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก่อนจะไปดูสกู๊ปก็ถามว่า Subaru XV อยากยกสูงแบบออฟโรดต้องทำอะไรครับต้องขาย XV ออกไปแล้วไปซื้อรถออฟโรดจะเอา XV ไปยกสูงอีกเหรอมันไม่เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเออคือก็จะมากก็เปลี่ยนยางได้ขึ้นมาอีกหน่อยเปลี่ยนยางก็วุ่นวายแล้วรถเปลี่ยนโชคมันไม่ใช่เปลี่ยนยางเออยกสูงออฟโรดทำมาทำได้แต่มันกลายเป็นแปลงมันก็ไปกันใหญ่อ่ะคือช่วงล่างลักษณะของชุดบูสต์มันเป็นเหมือนกับพื้นฐานมุมการเคลื่อนที่แบบรถเก๋งไม่ได้เป็นแหนบเป็นคานที่สามารถไปรองตัวถังได้ไม่ใช่เป็นขยายตรงเตงยืดยกอย่างมากอะยกนิ้ว2นิ้วอ่ะนี่ก็แย่แล้วใช่ฮะมุมองศาล้อผิดแล้วระบบขับเคลื่อนมีปัญหาแล้วล้อจะตั้งมุมไม่เข้าแล้วอย่าคิดจะทำเด็ดขาดอาจจะเปลี่ยนยางให้เป็นออลเทเรนโอเคนี่คือวิธีดีสุดสำหรับ XV ก็ได้ประมาณครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วประมาณนี้นะครับฮะไปดูเรื่องราวของไอชินครับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ครับ Previewรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง